อลไทยจะไปมวยโลกซัดนัวแดงว่อนนัดชิงซีเกมขอบคุณ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดเมาไม่ขับด้วยความห่วงใยจาก Suzuki ขอบคุณห้างทองซับเจริญภูเก็ตห้างทองภูเก็ตสาขา4กอกระทู้วันนี้มีลายทองใหม่สามารถเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจตามนี้หรือใครใกล้เข้าไปจัดดูกันได้เลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Razorben Official ขายขี้หน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากครับกับนัดชิงชนะเลิศ4เกมที่กัมพูชา4เกมครั้งที่32ในคราวนี้ครับไทยของเราในช่วงท้ายเกมชลมุนชลตุ้มแล้วก็ซัดเข้าให้นะครับเปิดก่อนเซตที่3นะครับโอเคเลยครับในเกมเนี่ยอาจจะมีจังหวะหนักถูกยั่วยุอะไรบ้างแต่ก็ควรต้องระงับอารมณ์เอาไว้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยใบแดงปลิวว่อนกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมเรียกว่าว่อนโคตรว่อนจัดๆกันไปเลยทีเดียวนะครับผมคือเล่นถึงในช่วงของต่อเวลาพิเศษเล่นไปเล่นมาเนี่ยเราเหลืออยู่เพียงแค่8คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับว่าทำไมเราถึงแพ้ไปที่5ประตูต่อ2แหม8คนจะไปสู้เขาได้ยังไงครับสติแตกก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงที่เรานั้นไปมีเรื่องมีราวกันไปนะครับ 2-2 เนี่ยจบ90นาทีนะครับแล้วก็ต่อเวลาพิเศษไปโดนอีก3ประตูนะครับก็มาพูดถึงเกมนิดนึงแล้วกันนะครับผมอินโดเนียนำไปก่อนครับ 1-0 นาทีที่21ครับต่อมาครับอินโดยิงได้อีก1ประตูนำห่างเป็น 2-0 จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับมาถึงครึ่งหลังครับเราเนี่ยตีไข่แตกมาได้1-2 นะครับจากชนรมพรหมสีแก้วเนี่ยเปิดให้กับอนันต์ยอดสังวานมงตุงตะข่ายเข้าไปไล่เป็น1-2ครับจากนั้นมาครับก็มีดราม่าซ้อนดราม่าครับในจังหวะท้ายเกมเนี่ยทีมสตาฟของอินโดนีเซียเนี่ยกอดกันเฮด้วยความดีใจหลังจากที่ได้ยินเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินอย่างไรก็ตามครับจากจังหวะนั้นเนี่ยกลับไปผู้ตัดสินเนี่ยเป่าฟรีคิกให้กับไทยครับแหมก็เรียกว่าเยาะเย้ยกันไปแล้วครับได้คิดว่าเอ้ยเอาวะแชมป์ว่าเหมือนกับว่าเป็นการเยาะเย้ยเฮด้วยความดีใจครับนักเตะไทยก็เอ้ยไม่ได้ยังครับสุดท้ายเนี่ยจังหวะนกหวีดที่คิดว่าหมดเวลากลายเป็นฟรีคิกนะครับผมแล้วก็เป็นซุปเปอร์ซับครับอย่างยศกรบุรพาซัดด้วยขวายิงสวยงามเข้าไปครับไทยเราตีเสมอเป็น 2-2 คิดว่าจะจบด้วยสกอร์นี้ครับด้วย90นาทีโมเมนตัมเนี่ยมันมาทางทีมไทยแล้วนะครับดูแล้วเนี่ยสบายๆครับก็คือรักษาสกอร์นี้ก็ได้เล่นในช่วงของต่อเวลาพิเศษไปได้เราน่าจะคว้าแชมป์ได้ครับผมในการแข่งคราวนี้แต่หารู้ไหมครับต่อเวลาพิเศษนาทีที่92ครับไทยเราเนี่ยมาพลาดอีกครั้งครับเมื่อทรงชัยทองฉ่ำพลาดท่าครับบอลหลุดเท้าทำอิรฟานจาฮานีหลุดเข้าไปยิงชิปข้างตัวผู้รักษาประตูเข้าไปครับแล้วก็นำเป็น 3-2 และก็พอยิงเข้าไปปุ๊บเกิดเหตุชลมุนชลตุ้มชลุมบอลกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างทีมสตาฟของทั้ง2ทีมรวมไปถึงผู้เล่นของไทยบางคนอีกด้วยนะครับผมสุดท้ายครับผู้ตัดสินเนี่ยแจกใบแดงว่อนสนามนักเตะไทย2คนโดนไล่ออกจากสนามครับก็มีโสพลวิทย์รักญาติผู้รักษาประตูของไทยเรานะครับก็คงจะได้เห็นนะครับว่าโสพลวิทย์นั้นวิ่งมาแต่ไกลแล้วก็สามารถเต็มๆต่อยไม่โดนล้มไปอีกนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับกุนคาแมไม่ได้เข้าไปทำการแข่งขันมวยไทยไม่ได้มีบอลไทยเลยจัดมวยไทยเข้าไปซะให้นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมรวมไปถึงทางด้านของโกมังเทกูของอินโดนีเซียเนี่ยก็โดนใบแดงไปด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คือทั้งไทยเราแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยโดนแดงกันไปคนละ1ใบนะครับผมแล้วก็เหลือ10คนเท่ากันนะครับผมช่วงเวลาที่เหลือครับก็เหมือนกับว่านักเตะของไทยเราเนี่ยสมาธิมันแตกสั้นไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คุมสติไม่อยู่ครับเล่นเกมของตัวเองไม่ได้โค้ชราก็เอาไม่อยู่แล้วโดนยิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับแล้วก็ยังผู้เล่นอีก2คนโดนใบแดงครับนั่นคือจนาธานเข็มดีแล้วก็ทรีศักดิ์เผยพี่ไมล์โดนใบเหลืองที่2แล้วเหลือ8คนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเราแพ้ไป5ประตูต่อ2ครับทำให้อินโดนีเซียนั้นสามารถคว้าเหรียญทอง4เกมไปครองได้สำเร็จนะครับผมเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อเลยครับว่าเรื่องนี้จะมีบทลงโทษอย่างไรรับรองว่าร้ายแรงแล้วก็ดังกระฉ่อนละอายอายโคตรไปทั่วโลกอย่างแน่นอนครับผมปกติเห็นเฉพาะในบอลเดินสายครับคราวนี้บอลระดับนานาชาตินะครับผมอย่างซีเกมแต่ไปมีเรื่องมีราวกันซะได้นะครับผมสำหรับสมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับแน่นอนเลยครับผมว่ามันต้องมีบทลงโทษอย่างแน่นอนหรือว่าต้องมีอะไรที่ออกมาแอคชั่นต่อจากนี้เดี๋ยวมารอดูนะครับถึงขนาดว่าสตาฟของเราเนี่ยไปสาวหมัดใส่เขาแว่นหลุดเลยนะครับแล้วก็สาวหมัดไปหลายทีเลยชลมุนชลตุ้มคืออาจจะเคยเห็นในลีกพวกแบบอเมริกาใต้อะไรพวกนี้
แต่นี่คือซีเกมและนี่คือบอลไทยของเราที่คนเนี่ยชอบตราหน้าแล้วว่าบอลไทยจะไปมวยโลกแหมอุตส่าห์จะดีขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันหนักข้อมากกว่าเดิมเรียกว่าใครไม่อายผมอายแล้วกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็เป็นเหตุเกิดที่โอลิมปิกสเตเดียมที่สนามของประเทศกัมพูชาเราแพ้ไป5-2นะครับผมก็เจอเบ็คแฮมยิงเข้าไปด้วยนะเป็นไงครับนักเตะของอินโดมีชื่อเบ็คแฮมด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนักเตะคนนึงหน้าตาคล้ายเจดำด้วยเหมือนกันนะครับเห็นนะเบอร์14นักเตะของอินโดนะเห็นเครียดกันมาเยอะก็เลยพูดแบบสไตล์แบบว่าผ่อนคลายกันซะหน่อยนะครับถ้าย้อนกลับไปครับในช่วงของซูซูกิครับนะครับผมเมื่อพรีมจะเตะกันไปนะครับไทยของเราก็เคยมีปัญหากับอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับผมจนขนาดว่าโมชามัดอิเรวานครับประธานสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียเนี่ยต้องโพสต์ข้อความทาง Instagram ส่วนตัวเลยแล้วก็แสดงความขอโทษกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าแฟนบอลการูด้าดักทุบกระจกรถบัสของทีมชาติไทยของเรานะครับผมในการที่ทำการแข่งขัน AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ได้ความสนใจจากแฟนบอลเยอะแยะมากมายครับว่าเฮ้ยทำไมเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าแฟนบอลอินโดเนียไปดักรถบัสทีมชาติไทยตั้งแต่ทางเข้าสนามแล้วก็ถูกทุบกระจกรถบัสจนแตกร้าวพร้อมตะโกนด่าทอนักเตะตลอดสู่สนามยันทีเดียวนะฮะแต่ก็โชคดีที่นักเตะของไทยเรานั้นไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรแต่คราวนี้ครับไทยของเรานั้นเล่นการแข่งขันซีเกมเล่นที่กัมพูชามีเรื่องมีราวไปสาวมาต่อยกันกับทีมสตาฟเขาจะไปต่อยนักเตะเขาเรียกว่าคราวนี้เราผิดเต็มๆอะไรที่ผิดก็ว่าไปตามผิดครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อแล้วกันว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรจะมีบทลงโทษอย่างไรเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวอย่างแน่นอนและต้องมีการขอโทษผ่านทางสังคมฟุตบอลประเทศไทยรวมไปถึงอาจจะนักข้อถึงการมงการเมืองประเด็นหรือเปล่าต้องขอโทษครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นสิ่งที่เสื่อมเสียอย่างมากครับคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคอมเมนต์มาได้เลยแต่สำหรับผมนะส่วนตัวผมว่าเป็นสิ่งที่น่าอายน่าละอายและก็ไม่น่าทำเป็นอย่างมากครับไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของ Lesbian Official กันด้วยกันเวลาไปก่อนสวัสดีครับ